เปิดอัลบั้มไลแลกของ IU สไตล์แล้วคุณพระข้างรักมากมันยังไงน่ารักมากข้างรักมากคุณอะไรมันจะใส่ทิ้งได้ขนาดนี้วะป่วยรักป่วยความรักกราบสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ตื่นเต้นมากๆเราต้องเท้าความกันนิดนึงค่ะหลายๆคนอาจจะรู้ว่าดิฉันแบบเป็นแฟนคลับของอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ดิสนีย์ก็ถ้าอย่างฝั่งเกาหลีเราก็เป็นบลิงค์คนนึงตอนนี้ก็มีป้ายให้ตัวเองใหม่มีเลเวลใหม่ให้ตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งป้ายนะคะก็คือเป็นยูแอนนามือใหม่ค่ะทุกคนเป็นแฟนคลับ IU แบบใหม่มากๆคือต้องบอกว่าเราเคยได้ยินชื่อ IU มาก็สักพักใหญ่แล้วแต่ว่าไม่เคยไปหาฟังหรือตั้งใจฟังหรืออะไรใดๆจนช่วงหลังๆเนี่ยมันหนักขึ้นตรงที่แบบว่าเริ่มรู้จักมากขึ้นเป็นเพราะว่าปิ่นมนัสค่ะมือกีตาร์ของเราก็คือเป็นผู้ข้างรัก IU แบบขั้นสุดคนหนึ่งนะคะที่ถ้าวันไหนนางใส่เสื้อ IU มานางก็จะแบบให้อะไรเปื้อนไม่ได้ข้างรักมากหน้าจอโทรศัพท์ของปิ่นมนัสนะคะเป็นรูป IU อะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดความสงสัยว่าจะข้างรักอะไรขนาดนี้แบบมันยังไงเป็นไงล่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยโดนตกซะเองนะคะจุดเริ่มต้นก็คือมาจากตอนต้นปีที่ผ่านมาเราก็ว่างนะคะเพราะว่ายังไงโควิดมันมาแล้วรอบ2ตอนนั้นนะแล้วเราก็ดูซีรีส์นั่นนี่แล้วปิ่นมนัสก็บอกว่าพี่ดูโฮเทลเดลูน่าสิแล้วก็เลยอ่ะดูก็ได้อะไรเงี้ยเพราะไม่รู้จะดูอะไรแล้วก็เลยโดนตกเองพอดูซีรีส์เสร็จก็เริ่มหาเพลงฟังแล้วรู้สึกว่าเพลงถูกจริตมากเลยฮัลโหลชอบมากแล้วเสียงดีมากแล้วก็ตามดูพวกคลิปร้องสดคลิปคอนเสิร์ตที่แบบโหดูยิ่งใหญ่มากแล้วก็ดูพวกคลิปสัมภาษณ์บ้างตายแล้วคุณพระข้างรักมากก็เลยตามดูซีรีส์เรื่องอื่นๆเช่นแบบ My Mister Moon Lovers กำลังเริ่มดูรอบ2แล้วเพราะว่าแบบชอบเรื่องนี้มากนะคะโอเคนั่นแหละวันนี้เราจะมาเปิดอัลบั้ม Lilac ของ IU ซึ่งโดยปกติเวลาเราสั่งซื้ออัลบั้มมันจะสั่งซื้อเยอะมากๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ด้วยความที่อยากได้ช้าไปหน่อยก็เลยทำให้เราอะซื้อจากร้านที่เขาเหมือนแบบมีพร้อมส่งเลยนะคะไม่ได้สั่งพรีออเดอร์มาจากตัวเว็บของค่ายโดยตรงตอนแรกตั้งใจว่าจะสั่งคือมีคนแนะนำมาว่าเนี่ยสั่งจากเว็บนี้สิจะได้มีลุ้นเขาเรียกอะไรสแตนคอไซน์เขาเรียกว่าอะไรวะที่แบบลุ้นได้คุยวิดีโอคอลกับ IU เลยอะแล้วตอนแรกพอเห็นรายละเอียดแล้วแบบตื่นเต้นมากอยากสั่งมากกดเข้าไปปุ๊บเกาหลีทั้งรุ่นอ่านไม่ออกก็เลยแบบว่ายอมแพ้แต่ว่าตอนนี้กำลังเพิ่งเริ่มเรียนภาษาเกาหลีไปนะคะนี่อ่านออกบ้างแต่ยังไม่รู้ความหมายก็คิดว่าเดี๋ยว IU ออกแล้วบ้างหน้าอาจจะสามารถสั่งเว็บนั้นได้วันนี้เราก็เลยสั่งมาไม่ได้เยอะมากมันมี2 edition เนาะก็สั่งมาแค่ edition ละแผ่นก็คือ2แผ่นเท่านั้นเองแล้วก็โปสเตอร์มา1อันเราเห็นแบบว่าแฟนคลับ IU ชอบเรียก IU ว่าพี่ลี่ก็ไปตามหาไว้ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าพี่ลี่วะก็เลยอ๋อเขาก็เขียนกันว่าเหมือนเป็นชื่อเก่าของ IU ว่าตอนเด็กชื่อลิลลี่โอเคทางร้านแพ็คมาดีมากตื่นเต้นว่ะเราพรีออเดอร์นี่ไปด้วยทุกคนโฟโต้บุ๊กแล้วก็พรีออเดอร์จากร้านไทยเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มานะคะน่าจะมาเดือนหน้าเลยควรซื้ออะไรบ้างให้แบบแฟนคลับ IU แนะนำหน่อยว่ามือใหม่คนนี้ควรจะซื้ออะไรบ้างนะคะเขามีนี่ปะบงอะมีปะเสียดายเนาะถ้าเรารู้จัก IU เร็วกว่านี้เราอาจจะได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ต IU เพราะ IU เคยมาไทยนี่ใช่ปะชอบช้าไปหน่อยเสียดายจังเลยเดี๋ยวเราจะแกะไอตัวบับเบิ้ลออกมาทั้ง2อันก่อนแล้วกันเนาะจะได้ดูภายนอกก่อนว่าเป็นยังไงนี่แกะออกจากบับเบิ้ลแล้วเรียบร้อยนะคะมี2อีดิชั่นนะอันนึงจะเป็นสีดำอันนึงจะเป็นแบบสีออกม่วงๆก็คือน่าจะตามชื่ออัลบั้มนะคะก็คือ Lilac นั่นเองอ่ะก็คือเขามีตั้งชื่ออีดิชั่นด้วยอันนี้เขียนว่า Highlight เขียนอันนี้ที่เดิน Highlight แล้วก็ฝั่งนี้เขียนว่า Bilac นะคะสีดำก่อนแล้วกันตื่นเต้นนะฮะเป็นจังซี่นะคะลักษณะดูเหมือนหนังสือเลยข้างหน้าเป็นอย่างนี้สามมิติปะไม่สามมิติแต่ว่าภาพมันซ้อนๆข้างหลังก็ไม่เหมือนกันนะภาพข้างหลังก็ไม่เหมือนกันเป็นอัลบั้มชุดที่5ของ IU นะคะตื่นเต้น1 2 3อันนี้ก่อนละกันดูน่ารักมากเลยอ่ะคือต้องบอกอย่างนี้ไว้ว่าสำหรับเราอ่ะ IU ไม่ได้เป็นคนที่แบบสวยแบบพิมพ์นิยมอ่ะแต่เป็นคนมีเสน่ห์มากหน้าตาจิ้มลิ้มแล้วก็ทำอะไรก็ดูมีเสน่ห์แล้วก็แบบคือร้องเพลงเก่งเพอร์ฟอร์มดีเล่นละครเล่นซีรีส์คือโคตรดีคนอะไรมันจะเพอร์เฟกต์ได้ขนาดนี้วะเก่งรอบด้านของแท้เลยอ่ะข้างในเปิดมาเป็นอย่างนี้นะคะเดิมตรงนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นแบบว่าเนื้อเพลงน่ารักมากเลยรูปไม่รู้เหมือนกันว่า2 edition ข้างในจะเหมือนกันไหมนะคะฝั่งนี้ปกติแล้วฝั่งนี้ต้องเป็นที่ใส่ซีดีเนาะแต่ว่าเป็นอันนี้นะคะ จริงๆอ่ะคือเกาหลีเขาต้องเป็นสุ่มเนาะสุ่มรูปสุ่มอะไรไม่รู้วันนี้สุ่มไหมเพราะว่าซื้อมาแค่อย่างละอันนะคะก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกันเฮ้ยอันนี้ข้างหลังเป็นบรรดารายชื่อแบบชื่อเพลงของ IU ด้วยข้างหลังโหมีหลายอย่างมากเลยว่ะนี่อันนี้น่าจะเป็นบรรดารูปสุ่มแน่เลยอันนี้แหละสุ่มๆทะดาเราได้เป็นรูปแบบไซส์นี้เขาเรียกว่าไซส์อะไรอันเนี้ยไซส์แบบประมาณบัตรอะข้างหลังเขียนว่า by lilac นะคะเป็นน่าจะเป็นลายมือของ IU นะคะผมแล้วก็อันนี้คืออะไรอุ้ยอันนี้น่ารักจังเลยอะมาเป็นแบบจิ๋วๆเหมือนรูปติดบัตรแต่เป็นรูปติดบัตรที่สดใสมากนะคะเลยน่ารักมากเลยเพิ่งเคยเห็นแบบการที่เขาแถมรูปอันไซส์แค่เนี้ยอันเนี้ยเหมาะแก่การเอาไปพกในกระเป๋าตังค์ของจริงเว้ยอันนี้น่ารักมากๆต่อไปมีสติกเกอร์แถมมาอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันค่ะว่า2 edition จะเหมือนกันหรือไม่ต่อไปค่ะนี่เราแกะอันนี้ออกมาเราก็จะเจอซีดีแล้ว Fifth Album Lilac ต่อไปอันนี้จะเป็นโฟโต้บุ๊กนะครับน่ารักมากเลยแล้วก็กระดาษดีมากด้วยทุกคนน่าใสมากเลยอะก็น่าจะเป็นคอนเซปต์แต่ละเพลงไปเราเห็นทีเซอร์เพลง Flu อะเรารู้สึกว่าท่าเต้นมันดูแบบเก๋อะป่วยรักอะไปหาความหมายมาคือเหมือนว่าป่วยความรักอุ้ยอันนี้นางฟ้ามากฟุ้งๆหน่อยโอเคอันนี้คืออัลบั้มที่เป็นแบบปกสีดำนะคะไบแลกนะคะต่อไปเป็นอันสีบ้างสีม่วงฮึบข้างหลังเป็นอย่างนี้งับถ้าเทียบกันเป็นอย่างนี้นะงับนี่ข้างหลังคนละรูปงับเอ๊ะหรือว่าอันนี้มันแกะออกมาแล้วมันเป็นภาพซ้อนปะวะเฮ้ยจริงด้วยที่เราเห็นเป็นแบบเหมือนจะ3มิติอะเพราะว่าเขาจะกินไว้ที่พลาสติกด้วยโคตรเท่เขาคิดได้ไงวะมันเลยดูแบบ3มิติจริงๆข้างในเป็นอย่างนี้เอ้ยอ่ะมาข้างในเหมือนกันไหมอ้าวเหมือนกันอุ๊ยแต่รูปนี้ไม่เหมือนท่านอันนี้ไม่เหมือนอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ข้างหลังก็ไฮแลกก็คือไออัลบั้มที่เป็นสีนะคะร้านนี้เหมือนกันไหมข้างในน่าจะเหมือนกันแน่เลยอะใช่เหมือนกันเป๊ะเลยสำหรับอันนี้ข้างในจะเหมือนกันนะคะแล้วก็กล่องก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนละอีดิชั่นกันแต่อันนี้มาอันนี้เขียนว่า High Lilac ว่ะอันนั้นคือ Bye แบบ Bye ส่วนนี้คือ High คือสวัสดีอ๋อ High Lilac ก็คือแบบสวัสดี Bye คือ Bye น่าจะใช่นะน่าจะเข้าใจถูกรูปนี้ไม่รู้จะไปหาเทรดกับใครนะเพราะว่ามีแค่อย่างละใบไม่ซ้ำต่อไปเอ้ยลูกจิ๋วน่ารักมากอันนี้ดูแบบว่ามีความเซ็กซี่หน่อยๆด้วยชุดนะมีความแบบว่าเอ้ยยังไงน่ารักแล้วก็สติกเกอร์เป็นแบบเวอร์ชันมีสีจ้านี่น่าจะเป็นแบบว่าของแต่ละเพลงเลยนะเว้ยอย่างอันนี้คือเพลงแบบฟลูที่ไม่สบายนี้ไลแลกนะคะนี่คอยน์ที่เป็นแบบว่าเหมือนนักพนันหน่อยๆแล้วก็อันนี้มันจะมีเพลงหนึ่งที่แบบพูดถึงแบบว่าทะเลแบบความฝันวัยเด็กอะไรซัมติงอันอื่นยังไม่ได้ไปดูความหมายเพลงก็ต้องแบบว่าไปตั้งใจฟังแล้วก็เสิร์ชหาความหมายเพลงจะได้เข้าใจด้วยนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาก็ร้องเป็นภาษาเกาหลีมีอังกฤษปนนิดหน่อยเก็บอันนี้ต่อไปอ่ะดูซีดีก่อนก็จะเป็นแบบว่าสีม่วงๆหน่อยๆเอ้ยโฟโต้บุ๊กก็คนละรูปกันของอีกเล่มนึงเป็นงี้ส่วนของไฮแลกเป็นอันนี้ข้างในแตกต่างครับผมอันนี้ดูกวนๆเก่าๆก็คือรูปข้างในก็คือไม่เหมือนกันนะคะเท่โคตรอัลบั้มนี้ถือว่าเป็นอัลบั้มบายบายวัยเลข2ของ IU อุ้ยสีนี้น่ารักมากเลยอะสีผมเป็นอะไรมันจะใส่กิ้งได้ขนาดนี้วะโอเคประมาณนี้นี่คือส่วนของอัลบั้มนะคะแต่เราได้นี่จะเป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะเปิดกันในวันนี้นะครับมีกี่แผ่นอะ2แผ่นน่ารักทะดามถ้าฉันเป็นเด็กวัยรุ่นฉันก็ต้องแปะฝาบ้านอะแต่พอโตเป็นสาวแล้วถ้าเราต้องแปะทุกอย่างที่ชอบบนฝาบ้านมันจะไม่เห็นผนังบ้านตัวเองแล้วนะคะก็จะเยอะมากไปหมดเลยโอเคครบแล้วค่ะสำหรับการแกะกล่องอันบ็อกซ์ของเราในวันนี้อัลบั้มไลแลกอัลบั้มที่5ของ IU นะคะใครรู้สึกว่าเราจะต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะเพราะว่าเราเองก็เพิ่งเป็นน้องใหม่หรือว่ามีกรุ๊ปใดๆใน Facebook ใน Twitter หรือที่ใดๆแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำมาได้นะคะเร็วๆนี้เดี๋ยวจะทำคลิปเกี่ยวกับการเรียนเกาหลีของเรานะคะเรียนแบบออนไลน์เรียนแบบนั่งหาเองต่างๆนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รู้กันก็รอติดตามกันได้นะคะก็กด subscribe รอกันได้แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆไว้ได้เลยนะครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คราวหน้าค่ะอยากจะดูอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย